กราบคารวะแต็บไต้ไหวสาปุญญาบารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์โดยความเคารพเจริญสุขเจริญพรว่าออกไม่ออกศรัทธานาบุญตินจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจหญิงก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดหนองไก่ตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุ CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงไฮสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 96.0 MHz ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวตามวัดตามวาตามหมู่บ้านต่างๆพร้อมกันนี้กราบถวายความเคารพและต้อนรับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าสาธุชนญาติโยมที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังจากทาง Facebook ไลฟ์สดของสถานีมรดกธรรมของวัดวังสินคำ Facebook ไลฟ์ของ104ธรรมะคลายเครียด Facebook ไลฟ์ของวัดฝ่ายหินและของญาติธรรมที่ได้เข้ามาแล้วกดแชร์กดไลค์สู่ญาติธรรมในกลุ่มเพื่อนๆปะกันวันนี้ก็อากาศยามเช้าจะเย็นสบายเนื่องจากมีฟ้าฝนพระพิรุณโปรยปลายตกลงมาคืนก่อนก็ตกแต่คืนนี้ก็ตกมาจนถึงวันนี้ก็สั่งซาหยุดไปแต่ท้องฟ้าก็ยังครึ้มๆอยู่อากาศเย็นสบายเหมาะสมกับการคิดทำคิดต่างๆเนอะก็ต้องขอประธานอภัยสู่มาอภัยครูบาอาจารย์ญาติโยมตัวเองตีห่างหายไปก็ได้พอควรก็ชาร์จแบตเตอรี่กันพ้องด้วยเหตุผลศาสนกิจภารกิจก็นักในด้านสุขภาพก็จะบ่ค่อยเอื้ออำนวยอย่างพูดว่าสังฆารธรรมภารกิจนักตัวเองการจำวัดจำว่าก็บ่ค่อยจะปกติหลับๆตื่นๆทำฮือร่างกายจะอ่อนเพลียหน่อยก็จะได้ก็ตามก็ยังฟังได้ฟังเสียงเทปเสียงแห้งๆอยู่แต่วันนี้เป็นรายการสดๆร้อนๆจากเตาในวังมาปะมาพบกับพอออกไม่ออกศรัทธาเหมือนเก่าเหมือนเดิม คงจะบละบลืมกันเนาะคงจะติดตามกันอยู่ในรายการมรดกธรรมกำเมืองก็วันนี้เป็นวันเริ่มแรกของสัปดาห์ใหม่วันเวลาก็ร่วงเลยไปโว้ยเผลอแป๊บเดียวเข้าไปสักเสียงจะหมดปีไปก็จะได้ก็ตามขอให้พวกเฮาทั้งหลายได้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงกันเด้อแล้วก็ในด้านพระพุทธศาสนาเฮาวันพระหน้านี้ก็จะเป็นวันสำคัญของโลกเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบแถมก็ขอน้อมเอิญเชิญชวนสาธุชนพุทธบริษัทเฮาทุกท่านเด้อได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกันถึงแม้นสถานการณ์ในทางพระพุทธศาสนาเฮาปัจจุบันนี้จะเป็นจะได้ก็ปล่อยเฮือมันไหลไปเป็นของคนฮอว่ากระแสแห่งกรรมจะปล่อยไปตัวเองกระแสเปิ่นไปทุกวงการทุกองค์กร
ย่อมมีถึงดีถึงหายบ่ว่าจะเป็นองค์กรใดบ่ว่าจะเป็นวงการไหนถ้ามันดีพร้อมเพียบกันหมดก็คงบ่มีศาลคงบ่มีผู้พิพากษาคงบ่ต้องมีตำรวจทหารแต่อันนี้โลกมันก็เป็นไปหมุนไปตามของเปิ้นเป็นไปตามสังสารวัฏมีถึงมีเรื่องราวต่างๆเพราะว่าท่านทั้งหลายการที่เขาจะวัดกันนั้นมันจะเหมือนเขาวัดไข้หรอกอย่างอสมเพิ่นตั้งจุดคัดกรองคนเข้างานนี่นั่นดีกะความไปแผ่วเอามือไปตะปบอุณหภูมิมันจะขึ้นแต่การวัดคุณงามความดีวัดไผ่ดีไผ่ร้ายมันวัดบ่ได้กรรมจะเป็นผู้กำหนดเพราะฉะนั้นจะไปตุ้ยกระแสลำไปเปิ้นทำผิดทำอย่างก็เป็นไปตามเรื่องตามราวของเปิ้นมันต้องไปติดมันต้องไปตุ้ยอันนี้ยิ่งบ่เดียวซ้ำยิ่งยุคโซเชียลยุคการสื่อสารกว้างไกลว่องไวรวดเร็วพอหันข่าวมาเฮาบ่ได้ใจวิจารณญาณบางทีก็ปากันไปคอมเมนต์ไปกดไปด่าไปจ่มไปแจ้งเปิ้นบ่ต้องไปจ่มไปแจ้งเปิ้นเด้อตกตาเปิ้นเป็นดีไข้หัวตกตาตัวเป็นดีไข้ให้เปิ้นจึงมีกฎของเปิ้นต่างบ้านเมืองก็มีกฎหมายทำผิดอะหยังก็ว่ากันไปตามกฎหมายกับบินเมืองต่างพระเจ้าประสงค์เปิ้นก็มีพระธรรมวินัยมีกฎระเบียบของเปิ้นอันเนี้ยถ้าเฮาบ่ขีดเฮาบ่ล้ำบ่เส้นบ่ล้ำเส้นกันเนี่ยบ้านเมืองเฮาก็จะสงบราบรื่นเรียบร้อยอันนี้เพราะเฮาล้ำเส้นกันไปอย่างมันก็เลยอีนงตุงนังวุ่นวะวุ่นวายหิวแสงกันติดอะหยังกันสร้างชื่อเสียงกันไปบางครั้งชื่อเสียงเฮาก็ไปทำลายคนอื่นได้อันนี้ก็ฝากไว้กับอีป่อยแม่ญาติธรรมญาติโยมเฮาเด้อเอามีหน้าที่อย่างก็ทำหน้าที่ของเขาไปเมื่อดีที่สุดเป็นป่อก็ทำหน้าที่ป่อเป็นแม่ก็ทำหน้าที่แม่เป็นลูกก็ทำหน้าที่ลูกเป็นตุเป็นพระก็ทำหน้าที่ของไผของมันไปบัพติกรรมไปแก่ไผเมื่อทำอย่างลงไปก็กรรมจะเป็นผู้กำหนดชะตากันไปเองดังนั้นก็ฝากไว้กับทุกท่านเนอะในช่วงนี้จะไปว่าศาสนาเสื่อมจะไปว่าจะนั่นจะนี้ศาสนาบ่เสื่อมแต่คนเฮาต่างหากบอกว่าจะเป็นวงการใดลองติดตามข่าวมันจะมีหมดก็ต้องใจวิจารณญาณมีสติมีสัมปชัญญะกันไปเนอก่อนที่จะได้ฟังน้ำฟังธรรมในวันนี้ก็ตักตายพี่น้องญาติโยมศรัทธาที่เข้ามาติดตามกันทางเฟซบุ๊กไลฟ์กันก่อนเนาะเจริญพรคุณโยมสรินทิพย์บุญเลิศเนอน้อมกราบไหว้สาเจ้าเจริญปอนเจริญปอนโยมพี่นันจรันปิยจันหรือพี่นันล่ากราบสาธุครับทุลงสาธุเจริญปอนเด้อกราบน้อมไหว้สาถวายความเคารพท่านเจ้าหลวงพ่อธรรมประคูสถิตเจติยรักษ์เจ้าอาวาสวัดเจดีย์แม่ครัวท่านเจ้าคณะตำบลแม่แฝกใหม่หลวงพ่อก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่ติดตามมาโดยตลอดเด้อก็ขอน้อมกราบถวายการต้อนรับตัวเองแล้วก็เจริญปอนโยมแม่วินน้องแฮกเกอร์เจริญปอนพี่หมอมัฒนาอัมพันธ์เนอะวันที่18กะจะเป็นวันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของเปิ้นแต่ว่าได้หอมบดีมกีมาตัว300ก่อนสาธุอนุโมทนากับพี่หมอเนอะกับครอบครัวอัมพันตัวเองขอมีความสุขความเจริญเนอะแล้วก็เจริญปอนปอเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัศพิชาสุขสิงคำวันนี้ดีใจได้ฟังเสียงตุลุงในวังก็ขอบคุณอนุโมทนากับโยมปอเลี้ยงแม่เลี้ยงตัวเองไม่ได้ละไม่ได้ลืมติดตามรับฟังอุปถัมภ์บำรุงมาโดยตลอดเจริญปอนท่านน้อยสุรินเนอะท่านสุรินแดงมาลีท่านอดีตสทแต่ทุกครับผมเจริญปอนเนอะ
ล่องมาบันไตก็มาช่วยงานกองตันสอทอมนิดตัวเด้อแล้วก็คุณโยมสุนทรวงปันเจริญปอนเด้อสุดท้ายของรายการของตอนหน้านี้ก็คือโยมแม่นวลสิริหินเขียวเข้ามาแห่กันไปจะหลายเนอะก็คงจะว่าตุลุงประไดบูเลยแห่กันไปตอนนี้มาแล้วก็มาติดตามเป็นกำลังใจกัน วันนี้เอาธรรมเทศนาจะว่าเรื่องใหม่กับใจจะเรื่องเคยเตดเมินวันนี้กลับมาเตดมุกวางแหมในเรื่องของสุวรรณหอยสังวันนี้เมื่อเป็นนักเรียนเขาก็ได้เรียนได้อ่านกันแล้วเพิ่นก็เอามาปริวัติแต่งแต้มเป็นพระธรรมเทศนาจึงเป็นธรรมที่มีเนื้อหาสาระที่นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ตอนนี้ไปเชิญชวนทุกท่านเนอได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาปืนเมืองเหนือเรื่องสุวรรณหอยสังผู้ที่หนึ่งตอนที่หนึ่งณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัจจังติเรวะมะทังสุนติอิตังสัทธาเจตวะเนวิหะรันโตภิกขุนังกะถังอารัมภาอิมังจาตะกังกะเทสิสัทธาอันวาสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนเป็นเงาไทยสัพพัญญูตนเป็นครูแก่โลกเฮอปนโศกโศกานำสัตตามวลหมู่ไว้หน้าสู่นิพพานพงสามร้านบ่อขาดในอาวาเจตปนอันอยู่โหนแห่งห้องโขงเขตแห่งต้องปุเรเมืองสาวัตถีแก้วใหญ่แห่งเต้าไทยปเสนอิโกสลราชากับอรหันตาบ่อน้อยได้500พระองค์เป็นอริยสงฆ์จุผู้ฉลาดหูอบายภิกขุหลายมวลบวชใหม่ยังไปได้อภิญญากานะนาบอดน้อยควายตูบน้อยกุดียังมีในวันหนึ่งใส่ย้ำตะวันใส่ดาตะวันใหญ่ดาลงภิกขุสงฆ์ม้วนหมู่พร้อมนาอยู่โรงธรรมก็จะกรรมเงื่อนเก่าจะเหือพระเป็นเจ้าเทศนาว่าอาวุโสโหดูกะละท่านทั้งหลายมวลมากบัดนี้หากสังกาเตบัตตนั้นนาบาปไปบ่ใจใดผู้ใดหากเป็นสายใหญ่พี่น้องคิดกระเนื่องของวงมูลสืบขะกุลเก่เก้าป้อยบ่เข้ามาจูที่กลายบ่มาไว้ฟังธรรมบาปนะนำจอกจ้องลงสู่ห้องอเวจีนานแสนปีออกบ่ได้ไฟวู่ไม่กะยางปุญสังกาดแต่เล่าเป็นเชื่อพระเจ้าเสียแลนาเตสังกะทังสุตวานน้อยกาลละนอนอันว่าพระพุทธเจ้าโตนภาพเงาติโลกาจารย์พงสำลันพองเพลวในกูแก้วกูดีโสตัญญาณมีวิเศษยินตุกเขตจักรวาลผู้ใดจะขานกล่าวบ่ว่าดาวเด่นดอย
บอกว่าไกลและไกลย่อมหูใดสันดีองค์มุนียอดซอยได้ยินถอยคำจ้าอันสังขามนหมู่ใครกระอู้ในโรงธรรมพระองค์คำเป็นเจ้ามีใจเจ้าคุณนาจริงลีลากระพระเสด็จออกจากกุฏิโดยสลีวิลาศมานั่งเหนืออาสนะแล้วปูชาธรรมที่ถอยโดยกรรมจื่นจ้อยวอนหูว่าภิกขเวโดกราภิกขุตั้งหลายตนทะโรงศีลใส่ใจจะนั่งพร้อมนาอย่างใหญ่ตั้นตั้งหลายม้วนหมู่มาจากกล่าวอู้สังจางหันเฮาแม่จวนใส่ลวดละใบบ่อเจียนจานั่นจะเมื่อนั่นภิกขุสั่งตนจะลาก็อภิวาททุนสามใครขี้ยาเล่าเก่าหือพระเป็นเจ้าตามมีพระมุนีหูแล้วจริงไขข้าอุกแก้วเตสนามว่าดุราภิกขุตั้งหลายมวลหมู่แก่อันอยู่ในโรงธรรมเมตนาน้ำบอดหน่อยเตวัตถอยปาลาเป็นญาติกาพี่น้องติดเนื่องของวงใหญ่ป้อยมีใจมักบาปองขนาบตนเฮาใจมัวเมากำกี่เมื่อเฮาเนี่ยเตียวโลกกว้างยังก่อสร้างสมปานเหินเมิ่นนานเลียวโลดเตวัตถโหดปลามก็ได้มาห่วมห้องเป็นพี่น้องปงปันหัวใจมันมักบาปปองขนาบตนเฮาและนามสะแทสัพปัญญูตนเป็นครูวิเศษโปนจากเขตภัยมานการไขนิตานเต้านี่แล้วก็หับพระอุเกลบ่อเจียนจาตีนอนนามเจ้าปิคูตนจะหลาดก็อภิวาททูลสารว่าอติตะนิตานด่วงแล้วปางเมื่อพระตนเกลปั้มเป็นธรรมเมื่อนั้นดำนักแก่ใครหูแต่สันใดขอจุงไข่กล่าวแสงจุงกล่าวแจงแนวนาวแดดเตนามอัฏฐสัทธาเมื่อนั้นสัพปัญญูตนเลิศแล้วจริงไข่ข้าอุกแก้วเตสนาว่าอัติเตกาเลกิราภิกขเวพรหมบาทโตนามะราชาอโหสิภิกขเวดุลาภิกขุตังลายอันมาดั้งใหญ่ใครหูนั่งพร้อมอยู่ดาฟังในอติตังล่วงโค้นแนนมากล้นลายกับกันแนนนับหลายโกดเพิงแนนโสดหลายปางเมื่อหน่อพูดทางเตียวต้องในแห่งห้องโลกีกาละนอนยังมีตาวราดน้ำมาจาดกษัตรายื้อว่าพรหมตัสสะวยรัตสะวยสมบัติรัฐาโบนผังแก่ภาษาอันวิลาศคุณโจโฮมเข้าของอุดมมูลมั่งเงินล้านจังคำแสนบ่อเครื่องแค้นหมาดใหม่บ่อแย่ไรอับจาสับอันอุปัทวะอันตรายฮะบ่อใดเหตุเต้าไทยราชามีกุญจละมีกุญจราจางตัวผาเสดหากมาเกิดเตรียมตันจางสำคัญวิเศษดับทุกเหตุภัยมาน
องค์เจียงขานท่านเจ้ามีคู่เฝ้าเทวีสองคนสลีวิลาศงามสะอาดปุ่นจมเป็นที่อภิรมใจเจ้านางเมียเก้านามีชื่อจันตะเทวีผ่องแผ้วเป็นนางเกี่ยวยิ่งโศกามีลักษณะงามยิ่งเป็นเมียมิ่งเตรียมโอมส่วนจอมวงเทวีทวนสองมีใจมองกำเสาน้ำชื่อเจ้าว่าโฮลิกา มีวันนาบ่อเศร้าเป็นที่ฮักแก่เจ้าราชาก็มีแลเอกทิวะสั่งยังมีวันหนึ่งโสดนางเทวีต่างสองนอนในโพงต้องผ่าศาสตร์คืนหนึ่งขวาดฝันหอนนางจันตะโคลิกานอนใส่ยาผ่าศาสตร์พื้นฝันประหลาดนักหนาว่ามีพญาอินตาเต้าไทยเอาดอกไม้งามคำสะจำปาคำวิเศษยกยืนจำปาคำวิเศษมายกยืนเหมือนยอปันยังบ่ตันหับใดหากว่าได้ตื่นตั้งฝันใจมีมันบาปเศร้ารีบไปไว้เจ้าสามีองค์บอดีต้านกล่าวว่าลูกว่าลูกเชื่อข้าววงใหญ่จากมาเกิดในแห่งห้องขับพระแห่งน้องเพิ่งมีแลนาส่วนนางจันตะเทวีเมียผู้เป็นเก้านางเจ้าณเต้าเจ้าใส่ยานอนใดร้ายทีใกล้ลุงนางก็มุ่งฝันหันมีแต่วันสองละพับตัวฟ้าไปบนพัดเกี่ยวบนสามรอบที่ข้างขอบปะปะตาแล้วหยาดลงมาเหนืออกนางเต้าตกใจตื่นจริงสวยนาหือจื่นใจดีไปไว้สามีหน่อเจ้าส่วนว่าพระปิ่นเกล้าราชาจริงหือหายังโหราผู้จบตะไลเปดหูแจ้งเหตุกำฟันมาเรียวปันบอดจาแล้วพระเจ้าฟ้าใครจายังเนมิดฟันกูประการโหดละจันผู้เท่านกขาบเจ้าทุนสามว่าเทวะข้าเดมหาราชเจ้านางนอดเนาจันตะเทวีจักได้ลูกจักได้มีลูกเต่าแง้มบ่อเศร้ารุ่งเรืองรายหาโกดในโลกลาฤทธิเก่งกล้าลือแนมส่วนความส่วนว่าความฝันแห่งนางจอมจันแม่เจ้าเทวีเล่าท้วนสองก็บ่มองตามก้อยจักได้ลูกน้อยบุตรเจ้าว่านางมาตกใจตื่นดอกไม้ลื่นตกลงบ่ได้ถือเก็บเอานั่นแหละนะจังสุตวาเมื่อนั้นพระญาพรมมาตัดเจ้าได้ฟังกรรมปู่เฒ่าโหราก็โทรมานะจื่นยาวหักยังเต้าเทวีจังสองมีมากนักใจไฝ่บักปิญาการละต่อมานั้นเล่าบ่พอนานเต้าได้นาดนางโคลิกาเมียน้อยก็มาเถิงกึกเหิงถ้อยกรรมจะอันโหรากล่าวอ้างว่าลูกเจ้าจ้างเมียเก้าจักได้เป็นเจ้าลือจาผ
ภาพโลกาโลกใจส่วนขับพระแห่งเฮาซ้อยปู่โหลามาเก่าจะอมแอมบอกขักแข้มปานดอยก็นางกุดใจดังอันก็รีบดันไปหายังปาลกะเสนาผู้เป็นป้อตันถอยต่อใครจะเพิ่มขีดยาอาการอันโหราจารย์ตักตวายไว้หื้อป้อไทยได้ฟังดีลีไขวัดที่บอกกล่าวว่าข้าเดป้อเจ้าพิตามอโหราว่าไว้นางเมียเก่าใส่นั่นนะจะมีพุทธาต้นผาเสดบุญลำเลิศโสกาองค์พระราชาก็จะหักเอื้อเฟื้อฟักหลวงลายจักได้เป็นสายสืบเชื้อจักช่วยเกื้ออุดหนุนเฟนเก้างุนแตนป้อต้นเมตนันนอจักดีเมสรีจดสลาบเตจะผาบลือไปส่วนข้าใส่ใจลูกเต่าจับมนเศร้ามองขี้ก็จับเปิงมีและป่อเฮ้เตนอนนาเลยก็จับน้อยนาโต๊กตำจับมองขี้สันได้ดีขอจูช่วยขอป้อเจ้าช่วยเด็ดเตอะเมื่อนั้นปาลกะเสนาได้ฟังคำจะบอกเราแห่งลูกเต่าธิดาจริงกล่าวจะเลี้ยวไปว่าการแก้ไขเอาไว้หันการยังนั้นบ่เป็นสังจะหื้อปังแตกมังเต้าอยู่ข้างปิตาหื้อลูกเราลาดับไว้ทลามหน่อยกาละวันหนึ่งนั้นนาปาละกะเสนาผู้บาปกึดขนาพับจำยังองค์คำแม่เจ้ามันจริงเข้าไปหายังพระญาพรหมตัดราชาย่อหาแท้น้อมว่าไอว่าข้าเดวะข้าเดมหาราชพระบรมนาถภูมินตูนข้าได้ยินคำเล่าแห่งหมู่เผ่ายิงใจคนต่างหลายเล่าอู้จะด้านฟู่เสียงกัน เป็นสำคัญยิ่งโยดขอภายโพธคุณแนบัดนี้ราชเทวีเป็นผู้มีใจกดเลวกึดสอดเสียวต่างผิดบ่ได้คิดถึงยังเจ้าองค์ปิ่นเกล้าเมืองมูลตนเบี้ยกุลยิงโยดใจดำโสดนำแดไปเสวนาคุณตำจ้าฟุ้งเบาคาปริวานจนถึงการได้เสียเป็นผัวเมียข้าใจตนข้าไทยองค์คำบ่เชื่อกรรมคนเราหากเต้าว่าพกก่อยตามแนวหอยกรรมเล่าสืบเจ้นเบาโบราณมา มาโนมนานกล่าวไว้สิบปากว่าบ่เต้าตาหันก็สำคัญพ้องแต่ผู้ข้าลีแหล่ลับก่อยก็หันหอยดังกำเหล่าต้นต้นโคตรกำเหล่าเล่าไก่ค่ำเจ้านางไปเอวพาสะไหลหมู่ธาตุบ่อยากกลัวคำบ่กลัวความผิดโทษบ่กลัวภัยโจทย์จากควันคาดแด่องค์คำตนภาพง้อเอา
ดังข้าเจ้าอาจดังข้าเจ้าร่ำเปิงดูบอกวันบุตุแล้วขับไล่บ่ฮือเป็นเจ้าใหญ่นายโหนพระกะตำตนตำต่อยคบไรหน่อยเป็นผัวบ่บอกหัวองค์เจ้าพระปิ่นเกล้าราชาสักหน่อยแต่และนาติตะตาดน้อยกาดละนาเมื่อนันพญาพรมมาตัดเจ้าองค์บาดเจ้าบุญจุใจบ่ชื่นสู่ยินดีบางเกิดมีโกธะใหญ่มีใจใคร่ข่มเหงอาจญาติงหนีไปจริงจักใดจะทำเพื่อเอาความหื้อมันกล่าวขาดคันกอบเสนาเมื่อพงจะกันอยู่หันกาละนอนนานางเตวีมเหสีเมียน้อยคือนางยอดซอยโคลิกาทะลิไปหาเต้าเจ้าแล้วนบบาทเจ้าลาจาว่าข้าแด่มหาราชเจ้าข้าน้อยนาถันกับตาจับทูลสาบอกกล่าวเหอท่านเต้าดิลีก็หัวภูมิใส่โตดโดยกรรมกระโขดเสียงแหงว่าข้าน้อยแป่งกรรมใส่เมื่อฟอดไทยมาทุนดังอี้ข้าก็ขอจี้แถลงไขว่าลูกในข้าพระแห่งนางจันตะเตวีว่าแต่ว่าดีบ่ใจลูกพระบาทเจ้าใกล้หูเผ่ามันกาจุงพอไปตั้งแน่กันบ่เหมือนกรรมข้าหื้อตักคอแลนามื้อนั้นพญาพรหมมาตัดราชากันว่าได้ยินกรรมอันคนใจดำแม่อูบอกเกิดโหยังกูลการเป็นบุญและโตดจริงคิ้วโหดโกธาจริงโป้งอาจยาขับไล่ยังดอดไทยเตวีหือได้หนีเจียนจากหือปัดพรากห่อใจโดยเรียวไวบ่จะหือริบเสื้อผ้าอลังการแห่งดังดงครานแม่เจ้าตั้งปิ่นปักเกล้าเกศีซองแว่นหวีตุกสิ่งเพชรนินติงมะนีอย่าหูมีซอบน้อยตั้งสายซ้อยสายคอสั่งวานนอเกือกวานเอาทุกท่านทุกอันเพื่อตัวมันไปเป่าเหือได้เต่าพาติดเนื้อเสือติดตัวคนใจมัวมืดเศร้าเชื่อมาเท่ากระดำบ่ครบยามกูไทยเมื่อนั้นใส่หมู่เสนาหับเอาอาจยาใส่เกล้าไปบอกเจ้าแม่เตวีตามดังบุญมีตามดังองค์มีสั่งไว้เฮือนางยังหูกรรมก็มีหันแลนานิธิตังขีเนื้อสั่งวันนัดนาวิเศษจะห้องเหตุธรรมเทศนาสุวรรณหอยสังผูกที่หนึ่งตอนที่หนึ่งก็บังกรมสมฤทธิ์เสด็จก็ได้ฟังธรรมเทศนาวันนี้สุวรรณหอยสังกำลังเป็นประถมฤกษ์ผูกที่หนึ่งตอนที่หนึ่งที่ได้น้อมนำมาเตเตสนาหือสาธุชนอีป่อยแม่ญาติโยมศรัทธาได้รับฟังกันในวันนี้ก็เริ่มอารัมภบทนำเข้าสู่เนื้อหาสาระ
เปิ่นในธรรมก็ได้กล่าวไว้ในครั้งเมื่อองค์พระผู้มีพระภาคเจ้ายังทะลงหรือว่ายังทรงพระชนชีพอยู่ก็ปกติทุกวันก็จะได้โปรดเมตตาคือธรรมะกับภิกขุสงฆ์ตลอดจนโปรดญาติโยมศรัทธาที่ได้เข้าเฝ้าเป็นประจำถึงวันถึงวันถึงวันมีอยู่วันหนึ่งหมู่ภิกขุสงฆ์ทั้งหลายก็มาโจตนากันเกี่ยวกับเรื่องของพระเทวทัตว่าโอ้พระเทวทัตนี่เป็นหน่อเนื้อเชื้อไข่ห่วมจากห่วมปี่ห่วมน้องเดียวกันกับพระภูมิพระภาคเจ้าแต่เหตุไฉนใดเล่าจิตใจยังบ่เหมือนกันจิตใจเป็นคนละคนเป็นคนละฟักละฝ่ายแตกต่างกันขาวกับดำไปเลยหาเรื่องหาราวคิดที่จะทำร้ายองค์พระภูมิพระภาคเจ้าอยู่ตลอดขณะนั้นองค์พระภูมิพระภาคเจ้าก็ได้ยินโดยหูติบของเปิ้นก็เสด็จมาถึงตั้มกลางที่ประชุมสงฆ์พระองค์ก็ภิกขุสงฆ์ทั้งหลายก็ดักเงียบเพื่อเตรียมถวายการต้อนรับองค์พระภูมิพระภาคเจ้าครั้นเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงเสด็จขึ้นประทับที่บนบัลลังก์หรือว่าบนพระราชบนอาจที่เปิ่นได้ปูไว้จากนั้นพระองค์ก็ได้ถามเหล่าภิกขุสงฆ์ทั้งหลายว่าโอ้ได้ยินเบี้ยวท่านเจ้ากำลังส่งเสียงโซเซอู้กันนะอู้กันด้วยเรื่องอันใดจ๊ะภิกขุสงฆ์ผู้อาวุโสก็ได้กราบทูลองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าโอ้ได้อู้ได้จ๋ากันเรื่องเทวทัตที่คอยคิดก็จะปองให้ต่อพระองค์ท่านพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้ท่านทั้งหลายเทวทัตกับเฮานี่มันเป็นไม่เบื่อไม่เมากันมาทุกภพทุกชาติแล้วก็ไปใจมีจัดนี้จะเป็นจัดสุดท้ายในอดีตจัดปังก่อนก็มีอยู่จากนั้นพระองค์ก็ตุ่มหิภวะบ่ปากภิกขุสงฆ์ทั้งหลายก็ไข้หูว่าเรื่องราวที่พระองค์ได้เกินมานั้นมันเป็นไปจะใดมาจะใดก็ได้ยกมือกราบขึ้นทูลสาขออาราธนาคือพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเรื่องราวในอดีตการผ่านมาเมื่อจากนั้นองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ยกเอาเรื่องเก่าในอดีตการปางก่อนมาปูมาจ๋ามาเทศนาฮึกับภิกขุสงฆ์สาวกทั้งหลายได้สดับรับฟังกันพระบาวันในอดีตจัดหรือว่าในอดีตปางก่อนปูม มีกษัตริย์ชื่อว่าพญาพรหมทัตแล้วก็มีมเหสีอยู่สองคนเมียเก้ามีชื่อว่าจันตะเทวีคนที่สองหรือว่าเมียคนที่สองเมียน้อยมีชื่อว่าโคลิกาซึ่งในบ้านในเมืองนี้มีจางวิเศษตัวหนึ่งเป็นจางตีฮือทำฮือบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นและบ้านเมืองก็อยู่สงบสุขร่มเย็นมเหสีทั้งสองก็ปฏิบัติรับใจอยู่ด้วยกับพญาพรหมทัตบนภาษาแก้ววิมานคำเมอยู่ในคืนหนึ่งซึ่งทั้งสองมเหสีทั้งสองบอกว่าจะเป็นจันตะเทวีกับโพธิกาก็เข้านอนบรรทมถ้าภาษาราชศัพท์คนห้องบรรทมเขานอนไปนอนมาตื่นสองกับฝันหันนะเมียหลวงกับฝันมเหสีหลวงกับฝันมเหสีน้อยกับฝันในส่วนของโคลิกาอันเป็นมเหสีน้อยหรือว่าเมียน้อยกับฝันว่าโอ้พญาอินตาบนเอาดอกไม้งามดอกจำปาคำเอามายื่นฮือยังนางยังบัตันได้ฮับเอาเตื่องยำบัตันได้ฮับเอาดอกไม้ดันเตื่องโอ้ไม่รู้ไปเหรอก็เอาคำฝันเนี่ยฝั่งไปบอกคือพญาพรหมทัตผู้เป็นสามี
พญาพุทธทาสก็บอกว่าโอ้ท่านจะมีลูกหนอนเนื้อเจี๊ยไข่นี่จะมาเกิดในต้องจะมาเปิ่งปารมีในต้องในครรภ์ของนางเด้อส่วนมเหสีหลวงจันตะเทวีกับฝันเช่นเดียวกันฝันเช่นเดียวกันว่ามีนางฝันว่าตะวันส่องหน้าแล้วก็เกี่ยวหลบไปทั้งสามหลบส่องตะวันส่องหรือว่าพระจันทร์หรือว่าพระอาทิตย์ส่องล่าเนี่ยเป่งสว่างสวัยไปตัวฟ้าแล้วก็พัดหมุนเวียนเกี่ยวไปรอบตีดอยขอบดอยปัปปตาจากนั้นก็หยาดลงมาเหนืออกของนางโออันจันตะเทวีก็ดีอกดีใจจากนั้นก็เลยนำเอากำขวัญเนี่ยไปไหว้สาบอกกล่าวฮื้อพญาพรหมทัตผู้เป็นสามีพระองค์ก็ฮื้อโหรศาสตร์โหรจารย์เข้ามาตำนายตวายตักว่ามเหสีเฮาฝันว่าจะนี้มันจะเป็นจะได้กะโหนหรือว่าโหราจารย์ก็กราบทูลบวกเลขบวกอย่างตามตำรับตำราของคนแล้วก็ตำนายตวายว่าโอ้พระนางจันตะเทวีหนอนเน่าเนี่ยจะมีลูกมีเต้าโลกลูกเต้าก็จะเป็นคนที่งามประเสริฐเนอะเป็นคนที่มีฤทธิ์เก่งกล้าลือนามส่วนคำฝันของนางทวดสองอันนี้ก็จะได้ลูกแต่ว่าตกใจตื่นไม่เห็นก่อนอันนี้เป็นคำฝันถึงสองคนเมื่อพญาพมตัดได้ฟังโหราศาสตร์โหราจารย์ปุ่นได้มาตำนายตวายจันก็เกิดปีติยินดีต่อมาถึงสองในระหว่างเปิดตวายนั้นเมียน้อยคือโคลิกาก็เฝ้าได้ยินอยู่พอได้เลิกละเลิกกันจากที่ท้องพระโรงนางก็ไปกึดนะโอ้จะเนี่ยจะใดเมียหลวงจะมีลูกเป็นผู้มีบุญมาเกิดคันเมื่อเกิดมาแล้วสมบัติพระสถานนะมันจะต้องตกไปเป็นของเมียหลวงโมดแล้วเฮาจะเนี่ยจะใดเฮาเป็นเมียน้อยลูกเฮาลบจะเนี่ยจะใดจะต้องตกอับตกโจรไปหน้ากับมีรถถ่ายอย่างกับปุ่นกะกุดได้จะอีจิตใจกับไฟไปในทางที่บดีละก็เลยนำเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับพ่อไปปรึกษากับพ่อของตนคือปาละกะเสนาปาละกะเสนาพ่อของโคลิกาเนี่ยปาละกะเสนาได้ยินจะอีก็บอกลูกอยู่เฉยๆเดี๋ยวพ่อจัดการเองเรื่องต่างหลายนี้ลูกอยู่เฉยๆเดี๋ยวพ่อจะจัดการของพ่อจากนั้นก็เริ่มคิดแผนการต่างๆขึ้นมาโดยเริ่มแรกก็ไปกราบทูลพญาพมตัดว่าโอ้ท่านเจ้าเหยจันตะเอวีมเหสีเมียเก่าเนี่ยที่จะมีลูกมีเต้าตามคำที่โหนเปิ้นตำนายตายตักพระองค์จะไปฟังเชื่อเนอะข้าบาทเจ้าเชื่อแน่ว่าลูกของนางนั่นน่ะคงไม่ใช่ลูกของพระองค์เพราะอะไรยังเพราะได้หูได้ทราบมาว่านางมีใจปฏิภักหักใคร่กับหมู่ข้าทาสจะบริวารมาขำมาไปอยู่เอวไปบ้านคนนั่นไปหาคนนี้อู้กันอู้อีกอู้อีกข้าบาทได้หันหมดถ้าไปเชื่อพระองค์ตั้นก็ลองพกพอเนอลองสังเกตสังกาพอขณะที่ปัลกะเสนาป้อของโพลิกากำลังทูลนั่นโพลิกาก็อยู่ใกล้หันก็เข้ามาเสริมแฮมโอ้ไวยสาบเจ้าเรื่องนี้มีมาเมื่อนละข้าบัดเจ้าก็หูเมื่อนละแต่บักกล้ากราบทูลเพราะกลัวพระองค์จะไปเชื่อกลัวพระองค์จะใส่โต๊ะใส่ตาข้าบัดเจ้าอันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ข้าบัดเจ้าหันมาโอ้พญาพมตัดทราบข่าวหูข่าวเพิ่นมาทูลจะอีกแทนที่จะสืบสวนสอบสวนหาเรื่องอาหาความเพื่อได้ความจริงให้ก่อนไม่เป็นเช่นนั้นความโมโหโกรธะเกิดขึ้นสั่งการฮือเสนาอมาตย์ไปขับไล่จันตะเตวีเมียหลวงเมียเก้าฮือออกจากบ้านจากเมืองและนำซ้ำบะฮืออย่างไปซักอย่างเพชรนินจินดาแก้วแหวน
จีหูแหวนสองบานอย่างต่างๆเอาออกหมดเก็บริบให้หมดเพื่อไปเฉพาะผ้าติดเนื้อเสื้อติดตัวเสนาอมาตย์ก็ฝังไปกราบทูลไปบอกเพื่อจันตะเทวีได้หูตอนนี้จันตะเทวีก็หูแล้วแล้วนางจะเงียบจะไรเมื่อมีบัญชาคำสั่งลงมาจะนี้นางจะไปจะใดจะตาชีวิตนางจะเปลี่ยนจะใดก้อยติดตามฟังกันไปในตอนที่สองเป็นลำดับไปเนอะวันนี้ก็ขอโป่งวางไว้แต่เพียงเก้าอี้นี่ขนาดตอนแรกเนอะก็เริ่มมันเริ่มม่วนมีเนื้อหาสาระพระธรรมเทศนาเรื่องนี้จะเกี่ยวกับความอิจฉาริษยาอิจฉาตาฮ้อนสุดท้ายมาก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวไปก่อยฟังไปแล้วก็นำไปคิดพิจารณาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเนอะ ก็เข้าสู่โหมดท้ายรายการนับเวลาก็เว้ยปอแป๊บปอแป๊บก็เดียวก็จะหมดเวลาละตอนนี้ก็ทางเฟซบุ๊กเจริญปอนคุณโยมโยมตู่เนอะโยมสุรัตน์เสาคำโยมตู่กับบริษัทครับเจริญปอนคุณโยมอัมพันกันถ้ามีอัมพรกับอัมพันนะกับบอกให้ชัดกำลังเข้ามาชมอยู่สาธุอนุโมทนาขอบคุณกับทุกท่านเนอะก็ดังที่ตุลุงได้อุจากับญาติโยมมาตลอดเนอะวันนี้ที่วัดวังสิงห์คำได้ดำเนินการก่อสร้างห้างแปลงห้องปลดทุกข์ห้องน้ำห้องสุขาตอนนี้เวลานี้รายงานความคืบหน้าช่างได้ดำเนินการตวานี้ตั้งตุ๊กตาประกอบแบบที่จะเฮคานคานจันโบนจันที่สองวันนี้ก็คงจะมัดเหล็กเข้าแบบมัดเหล็กเสร็จก็จะเข้าแบบเฮคานเฮคานเสร็จแล้วก็รอคือปูนแข็งตัวดีก็จะได้เอาแผ่นสำเร็จขึ้นปูแล้วก็เททับเป็นหลังคาจากนั้นก็จะได้ก่อบดินกีตวานี้สั่งบดินกีมาเรียบร้อยละ6,500ก้อนเป็นเงินอยู่16,250บาทงวดแรกส่งมาครั้งแรกก่อน1ลำรถ6,500ตกก้อนละ2บาทกึ่งแต่ตุลุงบอกญาติโยมใครจะเป็นเจ้าภาพก้อนละ2บาทก็เพาะจะเลี่ยกันไปส่วนญาติโยมที่จะให้จะห้อมเป็นห้องเป็นห้องตอนนี้ก็ยังค้างแถมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ4ห้อง4ห้องซึ่งอัปเดตสุดท้ายตัวหมดตัวมวลห้องปลดทุกข์จะมีอยู่14ห้องแบ่งเป็นห้องปลดทุกข์ของแม่หญิง5ห้องห้องปลดทุกข์ปัจจัย5ห้องห้องพระเจ้าพระสงฆ์องค์เนร3ห้องห้องผู้พิการหรือผู้ห้องบุคคลพิเศษ1ห้องรวมเป็น14ห้องก็เจ้าภาพเจ้าสถาติเป็นห้องเป็นห้องก็มีของโยมปเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัศพิชาสุสิงคำร่วมเป็นเจ้าภาพ3ห้อง 150,000 บาทด็อกเตอร์แม่อาจารย์ด็อกเตอร์แม่มรกตสุวรรณชินอาจารย์ดร.กิติพัฒน์ดร.จติพสุวรรณชินมหาวิทยาลัยฝ่ายทุนเชียงใหม่ร่วมเป็นเจ้าภาพ2ห้อง 100,000 บาท โยมปออาจารย์บุญมาแม่ตุงแก้วทาคำแปงพออถนอมกุจิตราทาคำแปงพร้อมลูกหลานบริวารครอบครัว1ห้อง 500,000 บาทของตุลุงของธรรมภาพเป็นเก้าเป็นการแห่ง1ห้องแล้วก็มีของคุณโยมบุญชัยมาบุญศักดิ์สิทธิ์กรุงเทพ1ห้องแล้วก็มีของท่านนายกพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่1ห้องของคุณหมอเพทายเตโชลานรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับท่านสจ.จิรันพรเตโชลานหรือน้องอ้อมสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่เขต3ก็รวมเป็นเจ้าภาพแถม1ห้องรวมเบ็ดเสร็จตอนนี้10ห้อง
ม่นักเนาะบักพีตกะของพ่อเลี้ยง3ของจันแม่2เป็น5 6ตุเจ้า7ผู้โยมบุญชัย8ของพ่ออาจารย์บุญมา9ของท่านนายก10ของท่านรองนายกและสจ10ห้องค้างแหม4ห้องใครจะห่วมก็ห่วมห้องละ 50,000 บาทมีเป็นห้องก็ห่วมกันไปตามกุศลจิตเจตนาเด้อขอบคุณอนุทนาบุญตัวเองส่วนผู้โยมแจ้งผ่านไปตามผู้โยมสุรัตน์เนาะโยมตู่แห่งวิเวกวรรณารามร่วมกับสายเจ้าปี่เจ้าป่อลูกเลี้ยงเอียงคำเปิ่นก็เปิ่นได้ตั้งต้นปัจจัยต้นเงินที่บ้านก็ยกมารวมกันเพิ่นเด้อวันที่26 27 28เดือนหน้าเพิ่นก็ได้เราจะมีงานส่งน้ำพระธาตุสายต้นบุญต่างๆใครจะเป็นต้นพระป่าเนอะตอนนี้ก็ที่บ้านยมตูลูกเลี้ยงเอียงคำเปิ่นก็ให้ห้อมกันที่ฮันได้เนอะจังวิเวกวรรณารามไปห้อมบ้านยมตูฮันได้ส่วนตังดอยเต้นพระผาหลวงก็ที่บ้านยมจรัญสุธาคนมีต้นพุ่นก็เอามาห่วมมาตานกันได้ในวันส่งน้ำพระธาตุแล้วก็ที่เจดีย์แม่ครัวในเมตตาบารมีธรรมของท่านเจ้าหลวงพ่อพระครูสถิตเจติยลักษตลาดจนทองโยแม่อาจารย์ดีวิสุทธินันกับพร้อมกันเนอะมารวมกันปุ้นอ่ะเดือนหน้าก่อนเนอะตอนนี้รวบรวมไปเรื่อยๆจะได้จะได้ก็สุดแล้วแต่เพราะเราจะมีงานสงน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์ใส่ขันดอก3วัน3คืนในวันที่26 27 28มิถุนายนเดือน9ดับเนอะจึงขอแจ้งให้ญาติโยมทั้งหลายตัวเอาละเหลือเวลาแถมน้อยเวลามันบวยนะเดี๋ยว3นาทีใครจะอู้จะเอ้ยจะจากับตุลุงเข้ามาได้อาจจะทดเวลาบาดเจ็บได้อยู่ท่านผอ.อนุลมปฏิลมให้ได้อยู่หน่อย0817836540ใครจะอู้จะเอ้ยตัวเข้ามาเด้อหรือใครจะห่วมเป็นเจ้าภาพบดินจีจะการบริงกีเต่าอายุการอยู่ได้การเกาะเข้ามาได้เลยๆก้อนละ2บาทจะเริ่มปอนแม่เลี้ยงทักพิชาตั้งมาสักการตุ้งเลยจะมาเสียสายไว้หน้าฟอนอยู่เดินผู้เป็นกำลังใจแย้มได้ขอบคุณนักแม่ที่เด็กทุกคนไปลัวกะไปลัวกะอันนี้ไปลุบ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 แล้วก็ไปมาเร็วเข็มเร็วแม่เป็นผู้เป็นกำลังเอออีกอ่ะโอ้ร้อยสี่ตัวนะเจ้าเอออีกอ่ะนามสการข้าตุลุงในวังเสียงใสลูกรอเสียงดีของสัทธาญาติโยมเด้อสาธุเออเอาบริงกี้อย่าหมื่นเนอะดูอาสาธุพ่อเลี้ยงเข้ามาพอดีเจริญพรยมพ่อเลี้ยงธนวัฒน์ไปสาบไปสาบุญท่านเจ้าที่วัดนู้นที่ได้ฟังนกูเอาไปสาบนกเป็นนกบุญเลยเนื้อเรื่องบุญสุดท้ายโอ้แต่ตาที่มีข้าข้าต่างพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระคุณแม่เลยครับเจ้าแก่นกะพระพุทธธรรมพระสงฆ์แก่แล้วพ่อแม่ต้องแก่นเนื้อครับสาธุนะครับวันนี้กำลังใจท่านเนอะยินดีด้วยคุณพ่อแต่คุณพ่อแต่ท่านก็ส่งน้ำแต่ท่านก็กลัวเนอะสาธุขอบคุณอนุโมทนาเนอะปีนี้จะซอด้วยนะโอ้ดีใจดีใจละดีใจว่าจะซอนะบอกบอกประมาณซอไล่โควิดเออดีใจละสาธุสาธุขอบคุณกับโยมปะเลี้ยงธนวัฒน์สุสิงคำผู้เลี้ยงปวารณารับเป็นเจ้าภาพสังฆทาน5ชุดชุดเท่าใดไม่ว่าถ้าชุดละ10,000ก็ 50,000 เนาะอันนี้อูเล่นได้ไปถึงได้ชุดละเท่าใดก็เดี๋ยวก็พร้อมกันวันนั้นตุงลุงบอกไปว่าสังฆทานเฉพาะสังชุดละปันยอดแห่ง2ปันอีก3ปันอีกอ่ะลองดูก่อนถ้าจะได้ก็ว่ากันไปตามยุคตามสมัยเจริญปอนเสือใต้เจ้าสัตว์เจ้าฟังอยู่สาธุเจ้าวันงานจะเข้าไปเจ้าเอออนุโมทนาเด้อสาธุเจ้าเจริญปอนแปลงพระป่าสับต้นพระใต้สายใต้สายเหนือเพื่อมาดูเจ้า
แล้วตอนใดเจ้ามันไม่ต้องซีเรียสสาธุขอบคุณโยมแม่ปราณีพยัคฆ์ไคหพลเสือใต้สิงเหนือฟังอยู่ฟังหมดเด้อบ่ได้เตดหลายวันละหายแล้วกะเอา 7:01 นทดเวลาบาดเจ็บ5:04 7:05 ขอเมตตาท่านผอเผื่อเวลาบ่ได้ประเมินอ้าว4:04ใครจะอู้ตัวตรงเข้ามา0817836540ยมตู่ฟังอยู่ก็ฮะยมสุรัตน์เสาคำยมตู่ถ้าฟังก็เมตตาเตือนเด้อคุณน่ะเป็นต้นเป็นอย่างพระป่าเขาจะมากันรวมพลกับวันส่งน้ำพระธาตุฟังซอไปตัวเล่นมัจฉาไปตัวใส่ขันดอกไปตัว3วัน3คืนก่อนบอกหมอกไล่โควิดตัวเอาจันทร์คำว่าใดไปสาธุฟังอยู่นะเจ้าครับฟังอยู่สาธุอนุโมทนาเด้อเจ้าเจริญปอนแม่เลี้ยงจันคำ80ปลายคือเติ้งแห่แม่อุ้ยหม่อนแม่อุ้ยหม่อนลอยแม่อุ้ยหม่อนลอยกลับไปละตะวาแม่อุ้ยเสียอายุได้90ผู้เตี่ยวบนฟังตลอดเจริญปอนยอมตูฮัลโหลโอ้มันยังพอดีรับสายแล้วนะมันยังบ่ได้อันเอาเข้ามาใหม่โอ้มันเปลี่ยนอีหยังมันขัดสนอะไรมันรับบ่ได้เจริญปอนโอ้มันมีสายซ้อนลูกเจริญปอนเอาว่าได้เจ้าสาธุอนุโมทนาเด้อเฮ้ยของยมตุมันเป็นอีหยังเนี่ยยาวยมตุโทรเข้ามาตั้งสายตรงดีกว่าเมสเซจเซนเซอร์มันจะลดตัวเล็กห้าบอกให้ได้เฮ้ยจะเลิศปอนกลับไปสายกับตุลุงอ้าวจะเลิศปอนใครเอ่ยยมตุครับอ๋อเขาว่าพูดทำไมได้ครับโทรไหนไม่สื่อไปได้ครับมันไม่ได้มันขับมาให้ซ้อนกันอันงานส่งน้ำพระธาตุจะมีพุ่นสาวหกสาวเจ็ดเดี๋ยวเก้าดับนะครับผมได้ครับเดี๋ยวเขาค่อยมากันมันปุ่นรวมมันจะมีซ้อมอย่างตัวครับผมเออหนัวกระทึกทึบมาใส่ขันดอกตัวม่วนดีครับผมได้ได้ได้ครับตัวรวมประกาศที่อยู่ลูกเลี้ยงเอียงคำกว่าไปห้องกว่าฮะเด้อครับผมสาธุอนุโมทนาเด้อขอบคุณกับคุณโยมสุรัตน์เสาคำยมตู่อันบัดต้องโทรตังเม็ดเสียดเด้อมันตระ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 มันฮับบ่ได้ดูมันพัวพันอันอย่างเนี้ยมันหวานเวิร์กหวานเวิร์กกันไปหมดมันเป็นอีหยังบุ๊กกดฮับกดนี้กับบดุดบันไดอันอย่างเนี้ยมันค้างมันอย่างอย่างของมันเอาเปลี่ยนนั้นว่ามันก็ล็อตล็อตตลอดมันปิดไม่ได้มันฮับไม่ได้เอาละเนาะเหมาะพอเหมาะพอควรเดี๋ยวจะไปเบียดเวลาอื่นเปิ้นวันนี้ปะกันเจ้าแรกวันแรกก็ขอขอบคุณกับญาติธรรมญาติโยมศรัทธานาบุญทุกท่านเนอะที่ได้ติดตามรับชมรับฟังในรายการมรดกธรรมกำเมืองของตุลุงในวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจุงบังเกิดมีกับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าก็ออกไม่ออกศรัทธาทุกท่านเนออยู่ดีมีสุขเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขภละเหมือนกันจุตนจุองจุปูจุโผลเนอจัตตาโลธรรมาวันตันติอายุวันโนสุขังพลัง